ช่วงนี้ไปดูต่อกันที่การกล่าวปาฐกถาครับในงานร้อยปีชาตการศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่แบงค์ชาติครับก็แน่นอนนะครับว่าช่วงปิดงานต้องเป็นหน้าที่ของผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างดร.วิรชัยสันติประภพครับที่ออกมาพูดแล้วก็มีข้อความบางช่วงบางตอนที่ระบุไปถึงกลุ่มคนเจนมีเจนมีหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่กับสังคมมือถือเป็นสังคมก้มหน้านะครับอยู่กับตัวเองคำนึงถึงตัวเองเป็นหลักคุณวิรชัยบอกว่ากลุ่มนี้น่าสนใจฮะแนะนำให้คนรุ่นใหม่ศึกษาแนวคิดและหลักการใช้ชีวิตของอาจารย์ป่วยซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติซึ่งท่านมีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญต่อสู้กับความถูกต้องโดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจทางการเมืองครับในยุคปัจจุบันคนไทยมีความสนใจในสังคมรอบตัวน้อยลงโดยเฉพาะคนไทยรุ่นใหม่หรือคนในเจเนอเรชันมีที่คำนึงถึงตัวเองหรือโทรศัพท์มือถือของตัวเองเป็นสำคัญในประเด็นนี้ผมเห็นว่าอาจารย์ป่วยเป็นต้นแบบของการสร้างคุณค่าให้ชีวิตจากการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการทำงานด้วยจิตอาสาตั้งแต่สมัยที่ท่านเข้าร่วมเป็นเสรีไทยและต้องทำงานเสี่ยงชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องจิตอาสานี่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกสถาบันตั้งแต่สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางสังคมจนถึงสถาบันที่ทำงานต้องร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ของความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันมองเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างพฤติกรรมของตนเองกับสังคมไม่ใช่แข่งขันกันหรือมุ่งหาเฉพาะประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้นเท่านั้นดังคำกล่าวของท่านครั้งหนึ่งว่าบุคคลที่มีความสามารถในกิจการค้าหรือทำงานใดก็ตามทำให้มีรายได้ส่วนตัวมากมายถ้าไม่ได้ทำให้ทรัพย์นั้นเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วถือไม่ถูกเป็นหลักธรรมะทางเศรษฐกิจค่ะดร.ป่วยเองนะคะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติมาถึง12ปีค่ะเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงบประมาณและเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งถือเป็นมันสมองของกระทรวงการคลังเลยนะคะที่สำคัญท่านยังเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเพื่อเป็นการต่อต้านญี่ปุ่นและสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพบกอังกฤษองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์หรือว่ายูเนสโกนะคะเมื่อ9มีนาคม2559เพิ่งจะประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกมีผลงานดีเด่นเรื่องของการศึกษาสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาและเป็นคนไทยคนที่26นะคะที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ค่ะ